ตรกรความจริงครอบครัวเราก็มีกันอยู่แค่2คนนะครับแล้วก็เหมือนกลับบ้านไปก็เจอเขาตลอดแล้วเขาก็เป็นเหมือนแบบ2 in 1สำหรับผมเป็นทั้งคุณพ่อทั้งคุณแม่แล้วก็คอยสอนเรื่องราวคือเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยนะครับให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตาให้ดวงใจเขาเลี้ยงผมมาคนเดียวตั้งแต่เด็กได้สอนผมได้พาแบบวิธีพูดวิธีคิดให้ผมเหมือนก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาการดีกับอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับผมการเลี้ยงดูการให้กำลังใจทัศนคติของเขาคือทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับเป็นผู้หญิงที่แบบโหผมว่าหายากมากเลยครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองขาดอะไรถ้าเราคิดว่าขาดมันก็ขาดแหละแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเราพอเราสนุกกับชีวิตเรามีครอบครัวเป็นกำลังใจที่ดีอะไรอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะตามมาด้วยผลดีๆไงเวลาเราเจอความทุกข์อะไรต่างๆมันก็จะมืดแปดด้านคิดไม่ออกแต่เราอย่าลืมว่าคนในครอบครัวมีอยู่เยอะสองหัวก็ย่อมดีกว่าหัวเดียวอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็ครอบครัวความจริงเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากเพราะทุกอย่างที่ตัดสินใจผมเชื่อว่าน่าจะอยู่บนพื้นฐานของความหวังดีอย่างเงี้ยครับเป็นส่วนที่เขินที่สุดเลยเนี่ยเป็นห่วงสุขภาพคุณแม่ครับผมก็ทำงานหนักเพื่อผมมาตลอดนะครับก็อยากให้คุณแม่นะครับมีความสุขมากๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะคอยเทคแคร์ดูแลแม่ครับผม